สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่สะดุงลูกแพดเสียงจ้าร้องเจ็บสร้อยทองรัดข้อมือแต่มองชัดๆมันไม่ใช่สร้อยทองไม่มีความสมบูรณ์แบบในการเป็นพ่อแม่และความจริงในชีวิตประจำวันมีสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อเด็กซึ่งพ่อแม่ไม่สามารถคาดเดาได้อยู่เสมอหากประมาทหรือแม้แต่ละสายตาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเด็กอาจตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อายุต่ำกว่า5ขวบที่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ครบถ้วนจะไม่สามารถแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่ควรทำกับสิ่งที่ไม่ควรทำสิ่งใดปลอดภัยหรืออันตร,รายที่ควรหลีกเลี่ยงนั่นคือเหตุผลว่าทำไมกระบวนการดูแลลูกในระยะนี้ผู้ปกครองจึงต้องเอาใจใส่และมีความพิถีพิถันและระมัดระวังเป็นพิเศษดังเช่นกรณีของเด็กวัยสองขวบในเซินเจิ้นประเทศจีน ที่เล่นคนเดียวในห้องนั่งเล่นขณะที่แม่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆเด็กน้อยก็ร้องให้เสียงดังและเรียกแม่เพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งแม่ก็รีบออกมาตรวจสอบทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวลูกสาวเห็นแม่ก็รีบยืนแขนข้างหนึ่งที่มีสร้อยข้อมือทองคำสวมอยู่บนข้อมือให้ดูทันทีผู้เป็นแม่ได้เห็นชัดๆก็ตกใจมากเพราะแท้จริงแล้วบนข้อมือกำลังถูกรัดไว้ด้วยยางสีเหลืองจำนวนหลายเส้น รัดแน่นจนผิวหนังและเนื้อนุ่มนุ่ม,มเริ่มบวมและแน่นอนว่าเลือดไหลเวียนไม่ได้ตามปากติทำให้รู้สึกไม่สบายและเจ็บปวดจึงร้องไห้เรียกให้แม่มาช่วยเมื่อเห็นร่องรอยบนข้อมือของลูกสาวที่เกิดจากความสุกสนตามวัยของเจ้าตัวแม่ก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็ไม่ได้โกรธหรือดุเพราะว่าลูกยังเด็กอยู่ดังนั้นเธอจึงทำได้แค่ปลอบโยนและค่อยๆดึงยางแต่ละเส้นออกจากข้อมือ จากนั้นจึงทายาเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการแดงบนผิวหนังของเด็กน้อยตามความเป็นจริงแล้วสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับเด็กหลายคนในกรณีที่ไม่รุนแรงก็ทิ้งผลกระทบเล็กน้อยเอาไว้เท่านั้นแต่หากความเสียหายนั้นเป็นอันตรายอย่างมากเด็กๆก,ก็มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญกับผลร้ายแรงที่ตามมามากมายส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสุขภาพของพวกเขาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก .com ขอบคุณครับ